เวลาที่เราไลฟ์สดหรือเวลาที่เราขายของเรากำลังช่วยค่ะเรากำลังช่วยถ้าสมมุติว่าพี่เพลินไม่ออกมาไลฟ์หรือว่าพี่เจงไม่ออกมาไลฟ์หรือว่าพี่จุ๋มไม่ออกมาไลฟ์หรือว่าจอยไม่ออกมาไลฟ์อาจจะมีคนอีกหลายคนที่เขาแบบไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้อ่ะสมมติพูดถึงพี่เพลินคนที่เขามีปัญหามดลูกอยู่อะค่ะถ้าพี่เพลินไม่ออกมาไลฟ์เขาก็ยังคงมีปัญหามดลูกอยู่แบบนั้นถ้าเขาไม่ได้มาเจอเราเขาก็ไม่ได้รับการแก้ไขไม่ได้รับการช่วยเหลือแต่การที่เราออกมามันคือการที่เฮ้ยเขามาเจอแสงสว่างอะมาเจอทางออกอะมาเจอแบบแสงสว่างปลายอุโมงค์เงี้ยไม่ดีหรอเราไม่ได้ออกมาขายอย่างเดียวนะคะการขายอะมันไม่ใช่การมาเอาเงินเขาแต่มันคือการมาช่วยหรือเวลาที่จอยขายคอร์สจอยก็คิดว่าการที่จอยขายคอร์สมันคือการช่วยค่ะช่วยให้คนหลายๆคนไม่ต้องไปซื้อคอร์สที่มันไม่ได้เรื่องได้ราวช่วยให้หลายๆคนไม่ต้องหลงทางผิดช่วยให้หลายๆคนได้สิ่งที่มันเป็นความรู้ที่แท้จริงที่เอาไปพัฒนาตัวเองที่ไปทำให้ตัวเองหารายได้เติบโตช่วยเหลือครอบครัวได้ถ้าจอยไม่ขายคนอื่นก็ขายถ้าพี่เพลินไม่ขายพี่เจงไม่ขายคนอื่นก็ขายแล้วถ้าเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราขายมันดีแล้วเราไม่ขายมันคือการเพิกเฉยต่อโลกใบนี้ค่ะมันคือการเพิกเฉยต่อคนที่เขากำลังต้องการเราอยู่อย่างเช่นวันนี้ถ้าหากว่าพี่เจงไม่ออกมาไลฟ์ก็อาจจะมีร้านอาหารมากมายที่เขาไม่รู้ว่าเฮ้ยปลากระพงอ่ะถ้าไปซื้อไม่ซื้อสดอ่ะซื้อเป็นฟรอสเซนอ่ะมันประหยัดต้นทุนได้ต้องเยอะถ้าเขาใช้ฟรอสเซนน่ะปลามันมีคุณภาพกว่าไม่ต้องสูญเสียไม่มีสารเคมีไม่มีสารตกค้างการที่พี่เจงออกมาไลฟ์มันคือการช่วยผู้บริโภคด้วยให้คนที่เขาไปซื้ออาหารร้านแต่ละร้านที่ใช้ปลาพี่เจงอ่ะเขาไม่ต้องไปกินปลาที่มันมีสารตกค้างเขาไม่ต้องไปกินปลาที่มันไม่สดเขาไม่ต้องไปกินปลาค้างคืนแต่เขาได้กินปลาฟรอสเซนที่มันยังมีคุณภาพเหมือนตกมาจากบ่อเพราะพี่เจงก็รู้อยู่แล้วว่าปลาฟรอสเซนของพี่เจงอ่ะมันเป็นปลาที่เราตั้งใจเราเลี้ยงมาเองกับมือมันไม่มีสารพิษมันไม่มีสารเคมีตกค้างตาสว่างเลยเออมันไม่มีสารพิษไม่มีสารเคมีตกค้างแล้วเราเอามาเนี่ยจับขึ้นมาปุ๊บเอามาฟรีซเลยเนี่ยมันคงความสดแล้วปลาก็มีความสุขปลาไม่ได้ตายอย่างทุกทรมานไม่ได้หลั่งสารอะไรบางอย่างออกมาที่มันทำให้เนื้อปลาไม่หวานอ่ะเพราะฉะนั้นคนกินเขาได้กินปลาที่ดีมีคุณภาพไม่มีสารตกค้างร้านอาหารได้ใช้ปลาที่มีคุณภาพให้ผู้บริโภคได้ประหยัดต้นทุนร้านอาหารไม่ต้องไปนั่งหั่นชิ้นเองอ่ะอย่างวันนี้พี่เจียงโพสบอกว่ามีแบบร้านสเต็กใช่ไหมมาซื้อปลาชิ้นที่ตัดเป็นชิ้นสเต็กอ่ะของพี่เจียงไปขายเห็นไหมแม่ครัวสบายเห็นไหมช่วยแม่ครัวไม่ต้องไปนั่งตัดเองไม่ต้องมีชิ้นส่วนสูญเสียอ่ะสมมติว่าร้านอาหารซื้อปลากระพงธรรมดาปลากระพงสดเนี่ยไปหนึ่งตัวเขาต้องไปตัดทิ้งถูกปะมันก็ต้องมีส่วนที่ใช้ได้ใช้ไม่ได้มันคือความสูญเสียใช่ไหมมันคือต้นทุนมันคือการที่เราออกมาไลฟ์มันคือการที่เราทำให้คนเหล่านี้เขาได้มาเจอเรามันคือการที่เราไปช่วยเขาค่ะเราไม่ได้ไปเอาอะไรจากเขาเลยเราไม่ได้ไปอะไรจากเขาแต่ทุกอย่างบนโลกใบนี้มันต้องมีการแลกเปลี่ยนทุกอย่างบนโลกใบนี้มันต้องมีการแลกเปลี่ยนพี่เจงขายของมันก็ต้องได้ตังค์เพราะว่าทุกอย่างเราก็มีต้นทุนหรือแม้แต่จอยขายคอร์สจอยก็มีต้นทุนไม่ใช่ไม่มีต้นทุนหรือว่าไม่ใช่ต้นทุนอย่างเดียวจอยก็ต้องกินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงพ่อแม่เลี้ยงลูกเออมีคนให้จอยเลี้ยงเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นแลกเปลี่ยนคุณค่ากันถูกต้องแต่เราออกมาเนี่ยคือเรามั่นใจว่าของเราดีถูกว่าทุกคนขายของพี่จุ๋มก็มองว่าสิ่งที่พี่จุ๋มสอนพี่จุ๋มสอนด้วยหัวใจด้วยความตั้งใจด้วยความอยากให้อยากให้เขาเปลี่ยนแปลงอยากด้วยความหวังดีอ่ะเพราะฉะนั้นการที่เราไม่ขายคือการที่เราปล่อยให้เขาไปเจอกับ
คนอื่นสินค้าอื่นที่มันแย่กว่าเราอะถ้าวันนี้คุณมั่นใจว่าคุณมีดีจอยมั่นใจว่าขอใจดีจอยมั่นใจว่าจอยสอนดีจอยก็ต้องขายค่ะถ้าจอยไม่ขายคนอื่นขายคนที่ห่วยกว่าจอยขายไม่ใช่ห่วยกว่าจอยเรียกว่าห่วยกับจอยไม่ได้จอยไม่ห่วยนะคะพวกห่วยอ่ะไปขายอ่ะเขากล้าขายนะเว้ยคนเหล่านั้นอ่ะเขากล้าขายอ่ะแล้วคนไปหลงซื้อเขาอ่ะมันคืออะไรเรากำลังเพิกเฉยต่อผู้อื่นใช่ไหมเราผิดนะไม่ช่วยเขาไม่ขายให้เขาใช่ค่ะถ้าเราไม่ขายเราผิดค่ะถ้าเราไม่ขายไม่ใช่เราผิดหรอกแต่เรากำลังเพิกเฉยต่อคนที่เขาต้องการเราโอเคนะเพราะฉะนั้นทำไมต้องบอกว่าออกมาไลฟ์เถอะพี่เจงออกมาไลฟ์เถอะพี่เพิร์นเพราะว่าของจะรู้ว่าของพี่เจงมีคุณภาพข้าวต้มพี่เจงแม่งโคตรอร่อยจริงๆนะไม่ได้บอกว่าเฮ้ยพี่เจงเป็นลูกศิษย์แล้วบอกว่ามาชมนะแต่ข้าวต้มพี่เจงอร่อยจริงๆคือแบบปลาเป็นชิ้นใหญ่ๆอ่ะแล้วจะบอกว่าถ้วยใหญ่กว่าเซเว่นแล้วคือข้าวอ่ะเขาแบบนุ่มอ่ะนุ่มแต่ไม่เละอ่ะคือจอยอ่ะชอบกินข้าวต้มปลามากจะชอบกินข้าวต้มปลามากแล้วมันเป็นรสชาติที่กำลังดีค่ะมันเป็นรสชาติที่กำลังดีผักเผือกที่ใส่มาอ่ะเขาโฟรเซ่นนะเหมือนแบบข้าวต้มโฟรเซ่นอย่างของ CP อย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันคือของไม่ใช่ของ CP คือของพี่เจงผักที่เขาใส่มาน่ะมันยังเขียวอยู่เลยค่ะมันเหมือนผักแบบใส่ไปสดๆอ่ะหรือว่าเราจะไปเวฟแล้วใส่ผักเพิ่มก็ได้แต่ผักเขาก็ไม่ได้แบบไม่ได้เหี่ยวเฉาไม่ได้เน่าเหลืองแต่ยังเขียวอยู่ยังสดอยู่อ่ะเขาบอกว่าอะไรนะเชฟที่มาปรุงข้าวต้มของวิเจงอ่ะเป็นเชฟกอดองเบอร์นะคะใช่ป่ะใช่เชฟกอดองเบอร์ป่ะถ้าจำไม่ผิดเชฟกอดองเบอร์นะคะเป็นสูตรของเชฟกอดองเบอร์นะคะเพราะฉะนั้นอร่อยมากคอนเฟิร์มและเยอะค่ะเยอะกว่าข้าวต้มเซเว่นแน่นอนเยอะกว่าข้าวต้มเซเว่นไม่ได้มีแต่น้ำน่ะไม่ได้มีแต่น้ำน่ะนะคะแต่พอดีว่าคือจอยน่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยกินข้าวประเด็นน่ะแต่ชอบกินนะอร่อยอ่ะแต่จอยน่ะเป็นคนที่กินข้าวน้อยไม่ค่อยกินข้าวนะถ้าสมมติว่าจอยจะกินข้าวต้มของพี่เตียงให้อิ่มเนี่ยจอยต้องเอาสักแบบว่า5ถ้วยแล้วเอาข้าวออกเอาแต่ปลาเลยยังไม่อิ่มเลยอะคือจอยอยากกินกับเป็นคนกินกับแบบเป็นกะละมังนะคะกินกับข้าวเยอะมากแต่ไม่ค่อยกินข้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพี่เจงไม่ออกมาพูดเนี่ยใครรู้ใครจะรู้ว่าข้าวต้มพี่เจงอร่อยมันมีคนอีกเยอะแยะเลยที่เขาไม่รู้อะมีคนรู้อยู่น้อยนิดน้อยมากนะคะเพราะฉะนั้นออกมาประกาศให้คนรู้พี่เพลินก็เหมือนกันคนที่เขามีปัญหาหมดลูกผู้หญิงที่เขาทนทุกข์ทรมานอ่ะแล้วเขาไม่รู้เขาจะทำยังไงอ่ะแล้วพี่เพลินไม่ออกมาเขาไม่รู้จะหันหน้าไปหาใครหรือถ้าพี่เพลินคิดว่าคนขายหมอเสงเยอะแยะทั่วประเทศหลายๆคนเขาอาจจะไม่ได้ให้ความรู้ได้เหมือนเราหลายๆคนเขาอาจไม่ได้มีใจที่จะช่วยได้เท่าเราหลายๆคนอ่ะ เขาไม่ได้จริงใจเหมือนเราไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มาคนอื่นอีกหลายคนอาจจะเดือดร้อนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นออกมาซะเถอะนะคะออกมาซะเถอะนะคะสวัสดีค่ะครูไก่ทีนี้วันนี้นะคะจะมาคุยเรื่องอะไรนะคะยังไม่ได้อะไรไม่ได้เปิดเลยก็ปาเข้าไปอันนี้คือพูดเล่นๆนะคะอ่ะเดี๋ยวขอบอกนิดนึงก่อนหรือจะพูดทีหลังดีวะเดี๋ยวนะขอกดอันนี้ขึ้นมาขอกดอันนี้ขึ้นมาก่อนมันจะได้นำส่งให้เรานะคะ เอาวันไหนดี อันนี้ด้วยกันกดสินค้าขึ้นมาเพื่อว่าจะให้มันนำส่งให้ไม่ใช่ได้หรอก แต่ถ้าใครอยากลงก็มาได้นะคะฝึกวิชาสตาร์นะกล้องกับครูจอยครูอานนท์ครูออและครูจูลี่นี่4คนนะคะมาเถอะลูกค้าให้พี่เพิร์นมาไลฟ์อีกค่ะพรุ่งนี้เห็นไหมมันมีคนรอพี่เพิร์นอยู่อ่ะพี่เพิร์นใจร้ายอ่ะพี่เพิร์นไม่มาพี่เพิร์นหายไปตั้งนานพี่เพิร์นใจร้ายมากนะคะใจร้ายมากต่อผู้หญิงมากมายในประเทศนี้นะคะใจร้ายมากที่สุดนะคะ กดดันกันเข้าไปนะอ่ะวันที่อันนี้ขอเลื่อนวันนิดนึงยังไม่ได้แก้ไขนะคะว่า
วันเดย์แคมป์ที่สัมภานะคะย้ายเป็นวันที่24กันยานะคะย้ายเป็นวันที่24กันยาเพราะว่าพอดีว่าที่เนี่ยเขาที่โรงแรมอะค่ะเขาไม่ได้เปิดให้พักคืนวันอาทิตย์จอยก็เลยคิดว่าถ้าเขาไม่ให้พักคืนวันอาทิตย์เนี่ยจอยจะไม่สะดวกในการทำกิจกรรมกันอะก็เลยย้ายมาวันเสาร์ซึ่งพอย้ายมาวันเสาร์ปุ๊บวันที่หนึ่งก็มีครูจูลี่ไม่ว่างเนาะจอยก็เลยต้องย้ายไปเลื่อนหน้ามาอีกอาทิตย์หนึ่งเป็นวันที่24กันยาวันเสาร์ที่24กันยานะคะสำหรับวันเดย์แคมป์นะคะแอดสัมพรานะคะฝึกวิชาสตาร์หน้ากล้องเนี่ยจะย้ายมาเป็นวันที่24กันยาเป็นวันเสาร์นะคะเห็นปะถ้าครูไก่ไม่ขายครูไก่ก็กำลังเพิกเฉยก็มีคนไปโดนคนอื่นหลอกต่อไปเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจหลอกแต่เขาไม่ได้เก่งเท่าเราเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้ามั่นใจว่ามีดีอย่าเก็บไว้กับตัวค่ะออกมาช่วยคนอื่นโอเคนะเอาออกมาช่วยคนอื่นค่ะอย่าเก็บไว้กับตัวไม่บอกคนอื่นไม่รู้ค่ะไม่พูดไม่มีใครรู้ค่ะไม่ประกาศไม่มีใครรู้ค่ะโอเคเก็ตนะอ่ะสำหรับฝึกวิชาซาหน้ากล้องนะคะบอกเลยว่าถามว่าถ้าเกิดพี่เพลินไปเขาใหญ่แล้วมาสัมภาษณ์อีกได้ไหมมาได้นะคะ มาฝึกซ้ำนะคะแล้วก็มันจะมีเนื้อหาอื่นเพิ่มยังไงอย่างเช่นได้ของพี่อานนท์อย่างนี้ได้เพิ่มส่วนของพี่อานนท์ว่าพี่อานนท์สอนเรื่องคลิปไวรัลนะคะวิธีการสร้างคลิปไวรัลพี่จูลี่สอนเทคนิคการถ่ายภาพถ่ายคลิปด้วยมือถือแบบมืออาชีพครูออนปลดล็อกนะคะในเรื่องของการพูดการไลฟ์สดเนาะถ้าสมมติว่าใครที่ไปบูทแคมป์เขาใหญ่แล้วอยากจะมาสามพรานะคะติดหลังไมค์มาเดี๋ยวให้ราคาพิเศษนิดนึง มีราคาพิเศษนะคะใครอยากซ้ำว่ามาตอนนี้ก็จะมีครูไก่นะครูไก่นะคะที่ไปนะคะมีครูไก่ครูแอนเนาะใครอยากที่มาเจอกันอีกก็มาได้นะคะอ่ะโอเควันนี้ฉันมาคุยถึงเรื่องการหาตัวเองค่ะอยากหาตัวเองให้เจอนะคะให้ทำแบบนี้ทำแบบไหนดีหาตัวเองให้เจอคะหลายๆคนวันนี้ที่จอยเห็นในออนไลน์คือบางครั้งเราอาจจะได้ยินคำว่าถ้าหาตัวเองไม่เจอก็สร้างมันขึ้นมาอ่ะวันนี้จะบอกแบบนี้ว่าการที่คุณอยู่ในออนไลน์เนาะบางครั้งมันมี2ทางเลือกค่ะมันมี2ทางเลือกนะสำหรับคนที่จะเข้ามาในออนไลน์แล้วอยากจะชัดเจนในตัวเองอ่ะคือการที่อยู่ในออนไลน์ค่ะสิ่งสำคัญอย่างนึงคือเราจะต้องชัดเจนว่าเราเป็นอะไรเราเป็นใครเพราะเมื่อไหร่ที่เราชัดในเราชัดเจนในตัวเองคนอื่นก็จะชัดเจนในตัวเราเขาจะรู้ว่าเราเป็นใครแล้วการที่ใครบางคนชัดเจนว่าเราเป็นใครนั่นคือการที่เขารู้ว่าเราเชี่ยวชาญเรื่องไหนเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณอยากให้ใครรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เชี่ยวชาญในเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างเช่นพี่เพลินเชี่ยวชาญในเรื่องของมดลูกแบบเนี้ยคือถ้าหมอเสงอะสินค้าเยอะแยะถูกไหมแต่ถ้าเกิดมดลูกเนี่ยต้องพี่เพลินใช่ป่ะอย่างวันนั้นเราก็ยังจอยไม้เป็นคนตั้งฉายาให้พี่เพลินว่าเจ้าแม่มดลูกเห็นปะเขาเป็นเจ้าแม่มดลูกนะคะใครก็ตามมีปัญหามดลูกเนี่ยต้องมาหาพี่เพลินพอทีนี้ทุกคนชัดเจนในเมสเสจนี้แล้วเมสเสจคือข้อความที่เราสื่อออกไปว่าพี่เพลินเชี่ยวชาญเรื่องมดลูกคนรับสารเขาก็ชัดเจนค่ะว่าถ้าเขามีปัญหามดลูกก็ต้องพี่เพลินเพราะพี่เพิร์นสื่อสารแบบนั้นพี่เพิร์นออกมาให้ข้อมูลอย่างนั้นว่าพี่เพิร์นชัดเจนพี่เพิร์นเชี่ยวชาญในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นหลายๆคนก็เลยรู้ว่าเวลาเข้ามาในออนไลน์เราจะต้องชัดเจนในอะไรบางอย่างทีนี้บางคนก็หาความชัดเจนของตัวเองไม่เจอค่ะไม่รู้จะชัดเจนอะไรดีเพราะไม่รู้ตัวเองวันนี้จะอยากจะบอกแบบนี้ว่าการที่เราจะเป็นคนที่ชัดเจนในออนไลน์มี2ทางเลือกทางเลือกแรกก็คือหาตัวเองให้เจอซึ่งทุกครั้งโดยปกติแล้วอ่ะจอยจะพยายามให้นักเรียนของจอยหาตัวเองให้เจอก่อนหาตัวเองให้เจอก่อนเพราะว่าการเป็นตัวเองมันคือความสบายที่สุดแล้วค่ะการเป็นตัวเองมันคืออะไรที่เป็นธรรมชาติที่สุดแล้ว
การเป็นตัวเองมันคืออะไรที่เราแบบเป็นมันน่ะเราเป็นมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะพูดจะสอนจะอะไรอ่ะมันจะง่ายมันจะถ่ายทอดได้ดีมันจะแบบอินอ่ะมันจะลึกซึ้งค่ะมันจะลึกซึ้งถ้าหากเราเอาความเป็นตัวเราออกมาแต่ทีนี้หลายๆครั้งเราได้ยินคำว่าอย่ามัวตามหาตัวเองสร้างมันขึ้นมาเลยทุกวันนี้ในออนไลน์จอยเลยเห็นคนที่สร้างมันขึ้นมาเลยเยอะมากแต่จะบอกให้ว่าการสร้างขึ้นมาเลยไม่ได้ผิดอยากรู้ข้อดีข้อเสียไหมใครอยากรู้ข้อดีข้อเสียของการหาตัวเองให้เจอกับการสร้างมันขึ้นมาเลยบ้างจะบอกเลยว่าคุณไปฟังไลฟ์สดอะไม่มีใครเขาพูดมุมประหลาดๆแบบนี้ให้คุณฟังหรอกไปฟังคนอื่นอะไม่มีหรอกเพราะว่าคิดขึ้นมาเองนะคะจริงๆถ้าคุณตามจะอยู่คุณจะรู้ว่าหลายๆครั้งจะก็จะมีทฤษฎีที่คิดขึ้นมาเองหรือว่าหลายๆครั้งทุกๆสิ่งที่จอยสอนและบางสิ่งที่จอยสอนมันมาจากการที่จอยแกะจากประสบการณ์ของตัวเองหรือแกะจากประสบการณ์ที่สอนนักเรียนของเรามาจากนักเรียนมาจากสิ่งที่เราผ่านมาเจอมาเพราะฉะนั้นไม่มีทฤษฎีสักเท่าไหร่ทฤษฎีก็มีอ่ะมันก็อิงกันนะคะมันก็อิงกันแต่ว่าเราจะสอนในมุมที่คนอื่นไม่ได้สอนโอเคป่ะเราเวลาจะสอนจะสอนในมุมที่ไม่ได้มีใครพูดเพราะจอยไม่ได้ก๊อปมาจากใครแต่มันคือมุมที่เรามองนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากรู้ว่าอะไรคือความแตกต่างหรือข้อดีข้อเสียของการหาตัวเองให้เจอกับการสร้างมันขึ้นมาเลยใครอยากรู้ใครอยากรู้ก่อนที่จะบอกว่าหาตัวเองทำยังไงนะคะเดี๋ยวจะบอก2อันนี้ก่อนไม่มีใครอยากรู้เหรอไปดีกว่าไม่มีใครอยากรู้ไปแล้วนะเมื่อกี้บอกไปแล้วแหละหน่อยๆว่าข้อดีของการหาตัวเองให้เจอก็คือเราเป็นตัวเราอ่ะมันดีที่สุดแล้วอ่ะจริงปะเราเป็นตัวเราอ่ะมันธรรมชาติที่สุดแล้วเราเป็นตัวเราก็คือเราเป็นเนื้อเดียวกับสิ่งที่เราทำประสบการณ์ที่ผ่านมาของเราความรักความเชี่ยวชาญความถนัดของเราเราจะพูดถึงมันเราจะพูดถึงมันได้แบบแทบจะน้ำไหลไฟดับใครถามเรื่องนี้ฉันพูดได้3วัน3คืนไม่ต้องมีสคริปต์หรือเราสามารถอธิบายมันได้อย่างเห็นภาพลึกซึ้งบางครั้งคุณจะรู้ว่าถ้าใครเรียนกับจอยเนาะจะรู้ว่าจอยเป็นคนที่อธิบายอะไรได้เห็นภาพชัดเจนใช่ป่ะอยากรู้แน่เห็นไหมมีคนแอบดูผมมาแล้วนะอันนี้คือการหลอกให้พิมพ์นะอ่ะถ้าใครเรียนกับจอยอ่ะคุณจะรู้ว่าจอยเป็นคนที่อธิบายอะไรได้แบบเห็นภาพจริงป่ะจริงป่ะจอยเป็นคนที่พูดอะไรแล้วเข้าใจง่ายใช่ไหมใช่ไหม ถามใหม่ใช่ไหมใช่จะรู้ว่าใช่เพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่จอยพูดอ่ะจอยไม่ได้ท่องมาเพราะสิ่งที่จอยสอนอ่ะมันคือจอยมันคือความรู้ที่เราใช้และตกผลึกและเป็นประสบการณ์เพราะฉะนั้นจอยเข้าใจมันแบบลึกซึ้งอะไรก็ตามที่จอยเคยที่จอยสอนอ่ะมันคือสิ่งที่จอยใช้มาแล้วเพราะฉะนั้นจะอธิบายมันได้แบบถึงรูขุมขนน่ะเพราะเราเข้าใจมันไงเราเป็นมันเราเข้าใจมันเราก็เลยอธิบายมันได้ใช่ใช่ใช่เราก็เลยอธิบายมันได้รู้สึกมืดปะไฟมันจะดับแฮะไฟดิฉันดับนะอ่ะไม่เป็นไรขอมืดมืดนิดนึงแล้วนี่คือข้อดีค่ะของการหาตัวเองถ้าเราทำเราพูดเราสอนในสิ่งที่เราเป็นคุณจะอธิบายมันได้แบบก็พูดง่ายๆนี่หว่าทำไมเข้าใจทำไมบางคนพูดเรื่องง่ายๆแต่ยากวะเคยเห็นป่ะบางคนเฮ้ยก็พูดเรื่องเดียวกันทำไมมันไม่เข้าใจทำไมมันยากเพราะว่าตัวคนพูดอ่ะจริงๆก็ไม่ได้เข้าใจในเรื่องที่ตัวเองพูดจริงๆเขาก็แค่จำทฤษฎีหรือท่องมาพูดเพราะฉะนั้นเวลาพูดมันไม่ได้อินอ่ะมันไม่ได้เข้าใจจริงๆแบบลึกซึ้งอันนี้คือความแตกต่างนะคะว่าทำไมเวลาใจสอนแล้วมันพูดแล้วเห็นภาพ
พูดแล้วเข้าใจพูดง่ายๆแต่เข้าใจใช่ป่ะพูดง่ายๆให้เข้าใจได้พูดเรื่องยากๆให้มันง่ายให้เข้าใจเพราะว่าจอยเข้าใจมันเพราะว่าจอยเป็นมันค่ะอันนี้คือข้อดีแล้วเรามีความสุขไม่ใช่ไหมกับสิ่งที่เราเป็นอ่ะมันไม่ต้องฝืนมันไม่ต้องเมคมันไม่ต้องสร้างมันไม่ต้องแบบมันไม่ต้องเขาเรียกอะไรวะมันไม่ต้องแบบปั้นแต่งอะไรขึ้นมาเลยอ่ะมันคือเราอ่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะเป็นธรรมชาติอ่ะแต่ข้อเสียข้อเสียของการที่หาตัวเองคือคนส่วนใหญ่อ่ะไม่รู้จักตัวเองค่ะจริงๆนะเท่าที่ผ่านมาเลยแม้แต่ตัวจอยเองในตอนแรกๆที่จอยเริ่มต้นเข้ามาในออนไลน์จอยก็ไม่รู้จักตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกที่คุณจะไม่รู้ว่าเฮ้ยเป็นใครวะเฮ้ยเป็นใครวะเนี่ยเราเป็นใครวะเนี่ยไม่แปลกจอยก็ไม่รู้ค่ะไม่รู้จริงๆตอนจะเข้ามาในออนไลน์ใหม่ๆอ่ะจอยก็จะแบบจะทำอะไรวะเนี่ยเรื่องอะไรวะบ้าบอคอแตกนึกไม่ออกนึกไม่ออกจริงนึกไม่ออกจริงๆจนกระทั่งมาเรียนเมื่อปีที่แล้วอะปีที่แล้วก็ยังไม่รู้นะทำมาแบบปีกว่าๆ2ปีก็ยังไม่รู้นะก็ยังตอบตัวเองไม่ได้นะว่าเราเป็นใครก็ยังตอบตัวเองไม่ได้นะยังถามโค้ชอยู่ตลอดว่าเฮ้ยพี่อะไรวะเนี่ยพี่อยู่ตรงไหนวะเนี่ยพี่ทำอะไรวะเนี่ยพี่เป็นใครวะเนี่ยไม่รู้จริงเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อเสียค่ะว่าถ้าบางครั้งถ้าเรามัวแต่ตามหาว่าเราเป็นใครและเราไม่ทำมันจะไม่ได้ทำและเสียเวลาเพราะฉะนั้นมันเลยมีทางที่สองงอกขึ้นมานั่นคือสร้างมันขึ้นมาซะทางที่สองที่คนส่วนใหญ่บอกให้คุณทำคือสร้างมันขึ้นมาแต่ทีนี้เวลาที่คุณสร้างเนาะส่วนใหญ่เวลาเราสร้างอะไรขึ้นมาเขามักจะสร้างตามชาวบ้านหรือดูตามตลาดอย่างเช่นตอนนี้เขากำลังฮิตอะไรกันอยู่ตอนนี้ต้องไปสอนทำภาพทำคลิปเอ้ยคนเข้ามาในออนไลน์เยอะนะอ่ะเขาก็จะบอกคุณแบบนี้ว่าช่วงเนี้ยตอนเนี้ยยุคเนี้ยคนเข้าแห่เข้ามาในออนไลน์เยอะเพราะฉะนั้นคนทำภาพทำคลิปไม่เป็นไปสอนทำภาพทำคลิปคนไลฟ์สดไม่เป็นไปสอนไลฟ์สดคนสร้างตัวตนไม่เป็นไปสอนสร้างตัวตนอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเวหนึ่งที่หลายๆคนทำพอหาตัวเองไม่เจอก็จะไปทำแบบนั้นทีนี้ถามว่าผิดไหมไม่ผิดค่ะไม่มีอะไรผิดค่ะสิ่งที่ถูกต้องที่สุดอย่างนึงเลยที่จะบอกคุณก็คือทำอะไรได้ทำไปก่อนจริงทำอะไรได้ทำไปก่อนขอแค่ให้ทำค่ะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่คุณทำคุณลงสนามไม่ว่าจะสร้างขึ้นมาใหม่หรือค้นหาอะไรก็ได้แล้วลองดูอ่ะอย่างเช่นเราแบบพอจะรู้แหละว่าเราเก่งเยอะอ่ะสมมติว่าจอยเนี่ยจะเป็นคนที่ทำเป็นเยอะมากหลายอย่างมากออนไลน์ก็เป็นอะไรล่ะทำขนมก็เป็นสุขภาพก็เป็นออกกำลังกายก็เป็นอะไรอีกคือเป็นเยอะเป็นทุกอย่างอ่ะเรายิ่งพอเข้ามาในออนไลน์ใช่ไหมยิ่งเป็นเยอะไปอีกก็คืออ่ะตัดคลิปก็เป็นทำรูปก็สวยได้หมดอ่ะได้หมดทั้งสดชื่นไลฟ์สดก็ได้อะไรก็ได้ได้หมดเลยเพราะฉะนั้นวิธีหนึ่งก็คือเราอาจจะลองไปทีละอย่างทำไปทีละอย่างนะคะในสิ่งที่เราเป็นแต่เดี๋ยวนะเดี๋ยวพูดเรียบเรียงให้ใหม่เดี๋ยวงงไปเมื่อกี้ก่อนขอไปกลับไปเมื่อกี้ก่อนไอ้ตรงที่สร้างขึ้นมาใหม่ข้อดีของมันคือเราอยากเป็นแบบไหนเราก็สร้างมันขึ้นมาซะแต่ข้อเสียก็คือว่าลืมข้อเสียเมื่อกี้ข้อเสียก็คือบางครั้งอ่ะคุณสิ่งที่คุณสร้างขึ้นมาน่ะคุณไม่ได้เก่งมันจริงๆคุณไม่ได้เข้าใจมันจริงๆคุณต้องไปเรียนรู้ใหม่ใช่ไหมแล้วบางครั้งเราก็ยังไม่ได้เก่งด้วยซ้ำเราก็ยังรู้แบบแค่งูปลาด้วยซ้ำแล้วพอคุณออกมาสอนมันไม่ใช่อะไรหรอกคุณก็พูดได้ไม่ดีไงเวลาที่คุณพูดได้ไม่ดีทำได้ไม่ดีสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคือคุณน่ะไม่ชอบตัวเองเว้ยใครเป็น
คุณไปทำในสิ่งที่มันไม่ใช่คุณไปทำในสิ่งที่เป็นกระแสคุณไปทำในสิ่งที่คนอื่นชี้ทางให้คุณทำสุดท้ายคุณแม่งไม่ชอบตัวเองเพราะมันทำได้ไม่ดีจะเคยเห็นบางคนค่ะแต่งตั้งตัวเองเป็นครูสอนไลฟ์สดทั้งที่ตัวเองยังไลฟ์สดไม่เป็นพูดยังไม่เก่งยังไม่เป็นอะไรเลยแต่สอนไลฟ์สดจะถามว่าเวลาคุณออกไปพูดคุณพยายามจะขายคอร์สไลฟ์สดในขณะที่ตัวเองก็ยังพูดไม่ดีมันไม่ได้ผิดนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันคือนี่แหละคุณรู้สึกว่าคุณไม่ชอบตัวเองจริงไหมคุณจะรู้สึกว่าคุณไม่ชอบตัวเองแล้วความรู้สึกแบบนี้ความรู้สึกว่าไม่ชอบตัวเองหรือเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเฮ้ยมันได้เหรอวะคนอื่นเขาพูดดีกว่าเราต้องเยอะอะไรเงี้ยมันจะเกิดความลังเลสงสัยเกิดความรู้สึกแย่ๆแล้วสุดท้ายมันนำไปสู่อะไรหมดกำลังใจที่จะทำค่ะจริงๆนะมันมีหลายคนที่ติดตรงนี้จริงๆคุณพยายามไปทำในสิ่งที่มันไม่ใช่คุณแล้วคุณก็ ก็ตายอ่ะก็ตายนะคะก็ตายนะคะมันไม่ได้ตายเพราะอะไรมันตายเพราะตัวเองนี่แหละตัวเองเอาตัวเองไปต่อไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อดีกับข้อเสียเนาะข้อดีกับข้อเสียเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าคุณอะอยากจะสร้างขึ้นมาอยากจะสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมานะคะคุณจะต้องยอมรับสิ่งหนึ่งว่าคุณต้องอดทนคุณต้องอดทนต่อความห่วยของคุณในตอนแรกคุณต้องอดทนและยอมรับว่าในตอนแรกคุณอาจจะยังทำได้ไม่ดีแต่คุณจะต้องรู้ว่าเอ้ยถ้าเราทำไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆยอมแบบรู้สึกว่ามันไม่ดีไปเรื่อยๆแต่เดี๋ยวมันจะดีขึ้นคุณต้องเชื่อสิ่งนี้คุณต้องมีความเชื่อที่เยอะมากว่าเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเพราะการสร้างสิ่งใหม่ค่ะมันคือการที่คุณสตาร์ทจากศูนย์มันคือการที่คุณเริ่มต้นมาจากศูนย์หรือบางคนติดลบด้วยซ้ำแต่การที่เราค้นหาตัวเองเริ่มจากสิ่งที่ตัวเองมีคุณจะไม่ต้องนับศูนย์เว้ยเพราะคุณมีมันอยู่ในตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณแค่นับต่อจากสิ่งที่คุณมีเข้าใจปะสมมติว่าพี่เจงหรือใครดีวะพี่เพิร์ลแล้วกันอ่ะพี่เพิร์ลแล้วกันง่ายๆยกตัวอย่างรู้จักดีอยู่อ่ะยกตัวอย่างพี่เพิร์ลแล้วกันพี่เพิร์ลน่ะขายหมอเสงอยู่แล้วมีความรู้เรื่องมดลูกอยู่แล้วพอพี่เพิร์ลเข้ามาในออนไลน์พี่เพิร์ลมาพูดเรื่องหมดลูกถามว่าพี่เพิร์ลพูดได้ไหมทำไมจะไม่ได้ขายมาก่อนแล้วน่ะเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ต้องนับศูนย์ค่ะเขานับต่อจากที่เขาทำเลยเขาทำออฟไลน์เรื่องนั้นอยู่พอเขาเข้ามาในออนไลน์เขาพูดเรื่องเดิมแต่เขาแค่เรียนรู้บางอย่างใหม่แค่นั้นเองอย่างเช่นเขาไม่เคยไลฟ์สดเขาก็มาเรียนรู้ไลฟ์สดเขาไม่เคยเขากลัวกล้องไม่เคยออกหน้ากล้องเขาก็แค่มาเรียนรู้เรื่องการออกหน้ากล้องเขาแค่เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างเพื่อไปเติมเต็มสิ่งที่มีอยู่แล้วเขาไม่ได้เริ่มนับจากศูนย์แต่ถ้าเมื่อไหร่คุณเริ่มสร้างสิ่งใหม่เลยคุณนับทุกอย่างจากศูนย์หมดน่ะเข้าใจปะคุณนับทุกอย่างจากศูนย์หมดน่ะแล้วถ้าหากคุณจิตใจไม่เข้มแข็งพอค่ะตายอย่างที่จอยบอกคุณไปไม่รอดนี่คือเหตุผลของการไปไม่รอดในออนไลน์นะคะทีเนี้ยคุณอยากเอาแบบไหนอ่ะบอกมาสำหรับจอยทุกครั้งเวลาจะสอนนักเรียนจอยก็จะสอนในเรื่องของการหาตัวเองตลอดจอยจะไม่ค่อยแนะนำให้สร้างสิ่งใหม่ค่ะเพราะจอยเชื่อว่าจอยทำให้คุณหาตัวเองได้เพราะจอยเชื่อว่าจอยทำให้คุณหาตัวเองได้อย่างเช่นใครก็แล้วแต่ที่เรียนเมนทอร์จอยครูแอนครูโค้ชจีดาหรือใครก็แล้วแต่พี่ติ๊กอ่ะหลายๆคนพอมาเรียนกับจอยแล้วทุกคนจะมีเวของตัวเองทั้งสิ้นหรือแม้แต่ครูแม่ไก่หรือแม้แต่ครูหมิงที่เรียนมินิเมนทอร์เขาจะมีเวเป็นของตัวเองค่ะเพราะว่า
จอยอยากให้ทุกคนสร้างเส้นทางที่เป็นเส้นทางของตัวเองที่ไม่ต้องไปวิ่งตามก้นชาวบ้านอยากจะถามว่าคุณไปทำในสิ่งที่คุณไม่เป็นคุณไปสอนไลฟ์สดคุณไปสอนทำคลิปทำภาพคนสอนโคตรเยอะคนสอนโคตรเยอะแล้วทำไมเขาต้องเลือกคุณวะไม่ใช่เยอะธรรมดาเยอะมากแล้วแถมทำไมรู้ไหมแต่ละคนค่ะแพทเทิร์นเดียวกันเลยค่ะขอบอกงงมากอะเห็นแบบ5คนแพทเทิร์นเหมือนกัน5คนนะคะในออนไลน์เนี่ยจริงๆเหมือนกันหมดเลยอะคุณมาแนวเดียวกันหมดเลยอะเออคุณไม่ได้คือมันแสดงถึงอะไรรู้ป่ะแสดงถึงคุณไม่ได้สามารถครีเอทอะไรเองได้เลยค่ะคุณแค่ทำตามแพทเทิร์นที่ครูคุณสอนมาแต่คุณไม่สามารถจะสร้างสรรค์อะไรที่มันเป็นของตัวเองอะไม่ได้ใช่ไม่ใช่คือจะเห็นสิ่งนี้เยอะคนสอนทำคลิปทำภาพแล้วมันเหมือนกันหมดเลยอะเหมือนกันหมดเลยค่ะต่อให้มันจะดูดีแต่มันซ้ำค่ะต่อให้มันจะดูแพงแต่มันซ้ำค่ะซ้ำมากๆด้วยซ้ำสุดๆค่ะบอกเลยเห็นกี่คนก็แพทเทิร์นนี้เหมือนกันหมดเลยค่ะไม่เบื่อคะเบื่อปะเบื่อเหอะเบื่อเหอะเดี๋ยวขอเปิดไฟนิดนึงรู้สึกตัวเองหน้ามืดรู้สึกตัวเองหน้ามืดนะคะโอเคมาแล้วเบื่อเหอะนะคะเบื่อเหอะหรือว่าบางคนสอนไลฟ์สดค่ะบางคนสอนไลฟ์สดเขาสอนแบบนี้เขาบอกนักเรียนเขาว่าสอนยังไงก็สอนไปเถอะแค่ทำให้คนกล้ากดปุ่มไลฟ์สดอ่ะก็จบหน้าที่แล้วอะไรอ่ะจริงเหรอจริงเหรอ คือแบบถ้าไม่ได้ยินมากับหูนะคะที่นักเรียนเล่าให้ฟังนะคะก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันว่ามีคนที่เป็นโค้ชเป็นครูแล้วสอนแบบนี้สำหรับจอยถ้าคุณจะเป็นครูเป็นโค้ชนะคะสิ่งที่คุณต้องทำคือทำให้เขาแบบไปมีรายได้เว้ยไม่ใช่แค่สอนให้กดปุ่มไลฟ์สดสอนให้เขาไลฟ์สดให้ได้เงินดีวะกดปุ่มไลฟ์สดแล้วมันไม่ได้ตังค์อ่ะคือคุณเก็บเงินเขาก็แพงนะเว้ยเก็บหลักหมื่นนะเว้ยแล้วคุณจะแค่สอนให้เขาแบบไปแต่งตัวสวยๆแล้วก็แค่กล้ากดปุ่มไลฟ์สดอ่ะมันใช่เหรอมันใช่เหรอคะเอาดีวันนี้มาหาเรื่องใครวะเนี่ยวันนี้มาแนวหาเรื่องนะคะทุกคนช่วยด้วยเดี๋ยวโดนนะคะเดี๋ยวโดนอ่ะพอแล้วจริงๆคืออยากจะให้เห็นภาพเท่านั้นแหละพูดไปงั้นแหละนะคะอยากจะให้เห็นภาพว่าถ้าหากว่าคุณไปเดินในเวย์ของคนอื่นถ้าหากว่าคุณไปทำตามคนอื่นคุณก็แค่วิ่งแข่งกันในลู่เดียวกันคุณก็จะวิ่งในลู่เดียวกันเพราะฉะนั้นจอยอย่างที่จอยบอกว่าจอยก็เลยสอนนักเรียนจอยทุกคนอะถ้าหากมาเรียนแบบเป็นเมนทอร์แบบเรียนแบบเมนทอร์มินิเมนทอร์อะไรอย่างนี้เนอะเพราะว่ามันมีเวลาที่จะจี้กันอะมันมีเวลาที่จะมันมีช่วงที่คือเรามันเป็นส่วนตัวไงมันก็จะคุยกันได้นะส่วนตัวแบบนั้นทุกคนที่เรียนกับจอยเขาจะมีเวค่ะที่ไม่ต้องไปวิ่งตามก้นไขเห็นภาพเลยเออจริงๆมันมีจริงคือจอยน่ะปกติจะเป็นคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยนะคะของโลกภายนอกเพราะว่าจอยไม่สนใจใครเลยจอยไม่สนใจใครเลยจอยไม่ดูใครเลยจอยไม่รู้จักเลยโค้ชครูอะไรจอยไม่รู้จักเลยนะคะใดๆไม่รู้จริงๆบางทีคนมาพูดถึงโค้ชนู้นครูนี้คือดิฉันไม่รู้ค่ะไม่รู้จริงๆค่ะเพราะว่าจอยไม่ได้ดูใครจริงๆจอยโฟกัสที่ตัวเองอย่างเดียวจอยรู้แค่ว่าจอยกำลังทำอะไรอยู่ทำเพื่ออะไรแค่นั้นจอยกำลังพัฒนาตัวเองและจอยแค่มั่นใจว่าสิ่งที่จอยทำมันดีแล้วจอยก็ไม่เคยเปรียบเทียบตัวเองกับใครจอยก็ไม่เคยแข่งกับใครทั้งสิ้นไม่ได้อยู่ในเวใครเลยวันนี้จะบอกเลยว่าจะอยู่ในเวของจอยเท่านั้นจอยไม่ได้สนเลยว่าจะไปยังไงอะไรใครทำอะไรไม่รู้ค่ะเออเพราะฉะนั้นอย่างที่จอยบอกว่าปกติจอยจะไม่ได้สอนให้นักเรียนไปวิ่งตามก้นคนอื่นจอยจะไม่ได้สอนให้ไปทำตามกระแสแต่จอยจะสอนให้หาทางของตัวเองหาเวของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้
ถ้าคุณอยากเป็นครูที่สามารถช่วยเหลือคนได้จริงๆนะอยากเป็นครูที่คือเป็นครูที่มีจิตวิญญาณที่ทำให้เขาที่ทำให้คนเขามีอาชีพจริงๆอ่ะเขาไม่มีรายได้จริงๆอะค่ะมาเรียน The Leader นะจริงๆคือจากที่จอยได้ยินได้ฟังมาเนี่ยมันเลยทำให้เกิดคอร์ส The Leader ขึ้นมาคือจอยทนไม่ไหวเว้ยว่าเฮ้ยแบบคนนั้นมันเล่าคนนี้มันเล่าคนนู้นมันเล่าเรารู้สึกว่ามันไม่ได้อ่ะคือเราจะปล่อยให้คนไม่รู้อีโนอีเน่อะไปเรียนกับคนที่แบบไม่ได้มีความคิดที่จะช่วยเหลือคนจริงๆอ่ะไม่ได้จอยเลยอยากที่จะผลิตครูออนไลน์โค้ชออนไลน์อะค่ะที่มีคุณภาพออกมาให้มันเยอะๆเพื่อที่แบบเฮ้ยมันขอแบบเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติได้ไหม อยากผลิตกำลังสำคัญของประเทศชาตินะคะคืออยากผลิตอยากให้มีครูมีโค้ชที่ดีๆเยอะๆอะคือวันนี้คนที่พร้อมจะพัฒนาตัวเองจริงๆอะมันน้อยคนที่พร้อมจะทุ่มเทเวลาเพื่อเรียนรู้เพื่อพัฒนาเพื่ออัปเกรดตัวเองให้เก่งขึ้นเพื่อไปถ่ายทอดเพื่อช่วยเหลือคนน่ะมันน้อยจริงๆมันแทบไม่มีเลยคนส่วนใหญ่ที่มาเป็นครูเป็นโค้ชวันนี้เขาก็แค่อยากได้เงินค่ะเขาก็แค่อยากทำภาพให้สวยๆเพื่อเก็บเงินเยอะๆค่ะเขาก็แค่ยอมจ่ายเงินค่าคอร์สแพงๆแล้วเขาก็มาถอนทุนคืนค่ะเขาไม่ได้เคยคิดจะช่วยคนจริงๆค่ะคืออุดมการณ์มันอาจจะต่างกันคือมันอาจจะคนละเวเนาะคือจอยก็เข้าใจว่าหลายๆคนเขาก็ไม่ได้ชอบความยากลำบากเหมือนจอย อ่ะจะบอกเลยว่าเส้นทางที่จอยมาเนี่ยมันไม่ได้เส้นทางง่ายๆเพราะว่าคุณก็เห็นว่าจอยไม่ได้มีใครมานั่งดันไม่ได้มีใครมาถีบมาดันจอยไม่ได้มีใครมาเชียร์อัพเวลาจอยไลฟ์สดไม่มีคนมาช่วยแชร์ช่วยเม้นไม่มีเลยทุกอย่างที่จอยทำคือจอยพัฒนาจากความรู้ล้วนๆจอยพัฒนาที่ตัวเองล้วนๆทุกสิ่งที่จอยเปลี่ยนแปลงมาถึงวันนี้มันคือสิ่งที่จอยแบบอัปเกรดตัวเองด้วยความรู้ล้วนๆไม่ได้ใช้ภาพเพื่อมาขายใดๆเลยได้ค่ะไม่ได้ใช้ภาพเพื่อมาขายใดๆเลยเพราะฉะนั้นทางที่จอยมาเนี่ยมันอาจจะยากค่ะมันอาจจะแบบดูยากอ่ะคือมันดูแบบว่าโหต้องเรียนต้องรู้ต้องฝึกต้องฝนต้องทำต้องมีแพทเทิร์นต้องมีกลยุทธ์ต้องเรียนการตลาดคือจะเรียนทุกอย่างนะคะกลยุทธ์การตลาดช่องอะไรการพูดการขายเรียนหมดเลยไม่มีอะไรที่ใช่ไม่เรียนค่ะที่เกี่ยวกับออนไลน์ในขณะที่อีกฝั่งนึงคือก็เข้าใจว่าบางหลายๆคนส่วนใหญ่แหละเขาชอบความง่ายอะไรที่ง่ายรวยเร็วได้ตังเร็วแค่ทำภาพสวยๆก็ขายได้แค่ทำภาพสวยๆก็ได้ตังเยอะเขาก็จะไปทางนั้นกันเพราะมันง่ายค่ะยอมจ่ายเพื่อให้ได้เงินเร็วแน่นอนว่ามันง่ายแต่จะบอกเลยว่ามันไม่ได้ยั่งยืนมันไม่ได้ยั่งยืนค่ะและความไม่ยั่งยืนนั้นไม่ได้มาจากอะไรหรอกมาจากตัวคุณนั่นแหละตัวคุณที่จะรู้สึกไม่เคารพตัวเองไปเรื่อยๆตัวคุณที่จะขาดเซลฟ์เอสตีมไปเรื่อยๆตัวคุณที่จะรู้สึกแย่กับตัวเองไปเรื่อยๆคุณคิดว่าใช่ปะแล้วเวลาคนอื่นบางคนเขาพูดลับหลังคุณอะโหคือถ้าเป็นจอยจะมีคนพูดกับจอยรับหลังแบบนั้นจะว่าจะทนไม่ไหวอ่ะจะรับไม่ได้จะรับไม่ได้อ่ะแต่วันเนี้ยในเวที่จอยทำมันอาจจะดูยากเนาะมันอาจจะดูยากเนาะมันอาจจะต้องเรียนรู้มันอาจจะต้องแบบลงทุนความรู้ลงทุนเวลาเพื่อที่จะทำให้ตัวเองเก่งแล้วก็พัฒนาแต่ว่าสิ่งที่จอยได้คือจอยแม่งโคตรภูมิใจในตัวเองคือจอยรู้สึกดีเวลาพี่เพลินบอกว่าโหวันนี้ไปไลฟ์สดแล้วนักเรียนแบบไม่ใช่นักเรียนลูกค้าซื้อของ
เวลาจะเห็นพี่เอ็ดไลฟ์สดแล้วแบบโหคนดูเป็นร้อยเลย CF กระเป๋ากันเป็นแบบกระเป๋าหลักหมื่น CF กันแบบยังกับขนมเวลาเห็นพี่เจงไลฟ์สดเวลาเห็นพี่เจงไปส่งปลากระพงเวลาเห็นครูไก่บอกว่ามีนักเรียนในคอร์สแล้วเวลาเห็นสิ่งเหล่านี้เวลาพี่เห็นพี่พงบอกว่าครูจอยพี่พงปิดอสังหาได้สองที่ภายในเวลาอันรวดเร็วเอ้ยเนี่ยค่ะมันคือความภาคภูมิใจลูกชายโทรมาเออนี่คือสิ่งที่จอยได้แล้วคุณคิดว่าพอจอยแบบมีกำลังใจแบบนี้จะเห็นผลลัพธ์ของสิ่งที่จอยทำแบบนี้จะเห็นหลายๆคนมีชีวิตที่ดีขึ้นแบบนี้จอยจะมีกำลังใจทำต่อป่ะโอ้โหไปไหนไม่ได้เลยอ่ะไปไหนไม่ได้เลยอ่ะเออเลือกเอาค่ะใช่เลือกเอาแล้วมันไม่ใช่แค่ภูมิใจค่ะมันได้ตังค์ด้วยจอยถามจริงเหอะวันนี้จอยมาในทางนี้มันอาจจะใช้เวลานานเนาะจะอยากใช้เวลานานจะบอกจะก็ยอมรับว่าจะใช้เวลานานอยู่นะ3ปีตั้งแต่เริ่มต้นเรียนรู้มาจนถึงวันนี้3ปีแต่มาถึงวันนี้รายได้เดือนละแสนรายได้6หลักโอเคไหมแล้วจอยคิดว่ามันจะมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะจอยเชื่อแล้วว่าการที่เราอัปเกรดตัวเองมันคือการอัปเกรดรายได้ค่ะแต่อีกสายหนึ่งเขาจะเป็นสายที่ได้เงินอย่างรวดเร็วค่ะแต่มันจะเป็นเหมือนพลุค่ะปึ้งแบบนี้โอเคป่ะโอเคป่ะคุณจะกินได้แป๊บเดียวค่ะคุณอาจจะแบบได้เงินอย่างรวดเร็วอ่ะแต่มันจะอยู่ไม่นานจริงๆเพราะคนนู้นคนนี้คนนั้นก็จะไปพูดลับหลังคุณโอเคในโลกใบนี้มันอาจจะมีแมงเม่าอีกเยอะที่เขาไม่รู้แต่อย่างที่จอยบอกแหละว่าคุณอาจจะดักจับแมงเม่าไปเรื่อยๆคนที่เขาไม่รู้อิโนอิเน่น่ะคุณอาจจะดักจับเขาไปเรื่อยๆแต่คุณคอยดูเดี๋ยวจอยจะผลิตครูดีๆออกมาค่ะมาสู้มาสู้คือจอยไม่อยากให้แบบคนหลงไปอะไรแบบนั้นเยอะเพราะเนี่ยอย่างเงี้ยที่จอยบอกว่าคุณอาจจะได้เงินอย่างรวดเร็วภายในเวลาอันรวดเร็วแต่สุดท้ายแล้วคุณจะไม่ได้มีความสุขที่ทำมัน1 2คนจะเริ่มพูดถึงคุณลับหลังในทางที่ไม่ดีและบอกต่อในทางที่ไม่ดีนี่คือเหตุผลที่ทำให้คุณหายไปจากวงการนี้อย่างรวดเร็วค่ะเพราะฉะนั้นพี่จอยบอกว่าตกลงนี้ยังพูดไม่ได้เข้าเรื่องเลยนะคะ เข้าเรื่องละอะถ้าวันนี้คุณอยากหาตัวเองให้เจอจะบอกแล้วว่าจอยน่ะหาตัวเองให้คนเจอมาหลายคนมาเยอะแล้วมาเยอะแล้วมันมีเทคนิคเยอะแยะมากมายนะคะแต่วันนี้สิ่งที่จะมาบอกก็คือว่าถ้าหากคุณอยากที่จะรู้ว่าตัวเองเป็นใครให้ใช้เวลาในการฟังเสียงตัวเองค่ะคุยกับตัวเองไม่ใช่ฟังเสียงคนอื่นไม่ใช่ฟังเสียงคนรอบข้างไม่ใช่ฟังเสียงโซเชียลแต่ให้คุยกับตัวเองมีเวลาที่จะคุยแล้วก็ฟังเสียงหัวใจตัวเองวันนี้คนส่วนใหญ่มักที่จะฟังแต่คนรอบข้างหรือคิดว่าถ้าเราเป็นแบบนี้แล้วคนรอบข้างจะคิดยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าหากอยากรู้จักตัวเองให้มากลองใช้เวลาคุยกับตัวเองโดยที่ไม่เอาเสียงใครใดๆมาตัดสินเลยทั้งสิ้นไม่ต้องแคร์สายตาใครเลยคิดแบบไร้ข้อจำกัดคิดแบบไม่ต้องนึกว่าคนนั้นจะยังไงคนนี้จะยังไงเฮ้ยฉันทำแบบนี้คนนั้นจะเลิกเพราะว่าคุณยังนึกถึงแบบเนี้ยนึกถึงชาวบ้านนึกถึงคนอื่นตลอดอ่ะคุณเลยไม่รู้จักตัวเองค่ะหรือคุณมัวแต่เอาหูเอาตาคุณเนี่ยไปฟังไปมองชีวิตดีๆของคนอื่นมองสิ่งที่คนอื่นทำเฮ้ยมองว่าคนนั้นไลฟ์สดสวยแล้วคนดูเยอะอยากเป็นแบบนั้นเออคุณไม่ได้ใช้ใจอ่ะคุณไม่ได้ใช้ใจค่ะคุณใช้ตาใช้หูใช้ประสาทสัมผัสภายนอกในการมองรอบข้างแล้วก็
เอามาสรุปว่าเป็นตัวเองซึ่งมันไม่ใช่โอเคป่ะแต่ถ้าหากคุณอยากรู้จริงๆว่าคุณเป็นใครให้เวลาทบทวนคุยกับตัวเองเยอะๆอย่างจอจะเล่าให้ฟังจอยนึกย้อนไปจนถึงจอยอยู่แบบประถมมัธยมเลยนะเว้ยจริงๆในตอนที่จอยพยายามจะหาตัวเองจอยนึกกลับไปถึงประถมมัธยมเลยทั้งที่จะบอกจะรู้ว่าทุกคนจะบอกว่ามันยากมันลืมมันนานแล้วมันลืมใช่มันลืมจริงแล้วยิ่งจอยนะจอยเป็นคนที่ขี้ลืมคือจอยเป็นคนที่ลืมอะไรง่ายมากอะไรที่แบบผ่านไปปุ๊บเนี่ยคือจะลืมเลยคือจะไม่เก็บเลยหรือแม้แต่บางครั้งดูหนังนะจอยสามารถดูหนังเรื่องเดิมได้ซ้ำๆแบบให้เวลาไม่ต้องนานหรอกจอยลืมแล้วอะสามารถดูหนังเรื่องเดิมแล้วเหมือนดูเรื่องใหม่ได้ตลอดอะเพราะดูจบแล้วลืมเลยเว้ยจริงเป็นคนที่ถ้าเกิดไม่ได้ตั้งใจจะจำคือลืมเลยบางทีให้จอยนึกกลับไปแค่ตอนเรียนปริญญาตรีปริญญาโทนึกกลับไปตอนทำงานนึกกลับไปตอนลืมแล้วอะคือนึกไม่ออกจริงๆแต่ในตอนที่จอยพยายามจะนึกถึงตัวเองมองหาตัวเองจอยนึกย้อนกลับไปยันประถมมัธยมเลยเว้ยจริงๆนะคุณอาจจะไม่คิดว่าคุณจะจำมันได้แต่จะบอกเลยว่าทุกสิ่งที่มันเกิดมาในชีวิตคุณน่ะคุณไม่เคยลืมมันหรอกมันไม่เคยหายไปค่ะมันไม่เคยหายไปเพียงแต่มันยังไม่มีอะไรไปกระตุ้นให้เราจำเท่านั้นเองทีเนี้ยวันนี้สิ่งที่จอยจะให้นะโหยให้คีย์แพงมากมายไก่กองวันนี้พูดแต่เรื่องแพงๆตั้งแต่เช้าแล้วเมื่อเช้าใครเข้าไปฟังใน TikTok โคตรแพงอ่ะเมื่อเช้านี้จะบอกแบบนี้ฟังให้ดีๆสิ่งที่เป็นตัวคุณมากที่สุดค่ะคือสิ่งที่คุณต้องการมันในตอนเด็กค่ะสิ่งที่คุณต้องการมันในตอนเด็กนั่นคือเขาเรียกว่าครูคือเป็นเขาเรียกอะไรวะร่องรอยค่ะเป็นร่องรอยถ้าแบบเป็นนักสืบเขาก็เรียกว่าเหมือนแบบเป็นครูอ่ะเป็นเหมือนเป็นร่องรอยเป็นเขาเรียกอะไรวะเขาเรียกอะไรอ่ะช่วยนึกคำหน่อยร่องรอยนั่นแหละเนอะเป็นเหมือนร่องรอยที่ทำให้คุณสามารถแกะรอยมาสู่ปัจจุบันได้ลองดูลองใช้เวลาเงียบๆใช้เวลากับตัวเองแล้วค่อยๆนึกค่ะในตอนแรกมันอาจจะไม่ได้นึกออกไปเลยทีเดียวอ่ะแต่มันจะค่อยๆจำได้ค่อยๆจำได้จริงๆคือจอยน่ะเป็นคนขี้ลืมอย่างที่จอยบอกจอยจำได้เลยแล้วจะเล่าให้ฟังว่าจอยแกะรอยอะไรได้จากอดีตของจอยบ้างหลักฐานเก่าเดิมต้องหาเพราะอะไรรู้มั้ยเพราะอะไรมันอยู่ตอนเด็กรู้มั้ยเพราะว่าตอนเด็กอ่ะมันเป็นตอนที่เราอ่ะผ้าขาวเรายังไม่ได้ผ่านความล้มเหลวเราสามารถคิดอะไรได้แบบไร้ขีดจำกัดมันคือตัวตนที่แท้จริงของเราพูดแล้วขนลุกมันคือตัวตนที่แท้จริงของเราค่ะแต่คนเราพอเติบโตขึ้นมาเนี่ยมันผ่านเรื่องราวมันผ่านความล้มเหลวมันผ่านความพังมันผ่านประสบการณ์มันผ่านการตัดสินจากคนอื่นมันผ่านค่านิยมมันผ่านวัฒนธรรมมันเจอนู่นเจอนี่เจอนั่นเจอเรื่องราวเป็นล้านเป็นแสนเป็นล้านเรื่องมันเลยทำให้เราค่อยๆเปลี่ยนสิ่งนั้นไปมันเลยทำให้เราค่อยๆลืมความต้องการของตัวเองไปมันค่อยๆเปลี่ยนอะด้วยสังคมอะด้วยสิ่งแวดล้อมแกะรอยเพราะฉะนั้นเราต้องแกะรอยจากอดีตจริงสนุกลองดูสนุกถ้าคุณทำได้จะบอกเลยมันสนุกเพราะว่าจอยอะย้อนกลับไปแกะรอยตัวเองจนจอยเจออะไรในตัวเองเยอะแยะมากมายอย่างเช่นหลักฐานหนึ่งร่องรอยหนึ่งที่จอยพบก็คือตอนเด็กๆจะอยากเป็นไกด์คำว่าเป็นไกด์มันบอกอะไรจอยมันคือไกด์คืออะไรหนึ่งฉันอยากเที่ยวฉันอยากเที่ยวฉันชอบเที่ยวและมันได้เงินด้วยมันได้เงินด้วยแล้วจอยเป็นคนชอบภาษาอังกฤษจอยเป็นคนชอบภาษาอังกฤษมันมี3อย่างนี้ค่ะอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นร่องรอยนี้มันเลยทำให้เกิดบูตแคมป์ค่ะ
มันอาจจะยังไม่มีภาษาอังกฤษเนอะแต่จอยกำลังจะฝึกมันให้มันดีขึ้นคือปกติจะเป็นคนที่ชอบภาษาอังกฤษมากจะเรียนภาษาอังกฤษแบบคือเราเรียนโรงเรียนวัดธรรมดานี่แหละเข้ามหาลัยก็เรียนรามไม่ได้เรียนอะไรที่เป็นภาษาอังกฤษแต่จอยก็เรียนเสริมภาษาอังกฤษของจอยมาเรื่อยๆเนาะตอนมหาลัยก็ไปเรียน AUA เรียนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่มันไม่ได้ใช้มา 20-30 ปีอะมันก็แบบพูดไม่ได้ลิ้นแข็งแต่พอฟังได้คือจอยจะชอบฟังบางครั้งคุณรู้ไว้เลยว่าสิ่งที่จอยสอนคุณอะมันมาจากการที่จอยฟังคลิปต่างประเทศมันมาจากการที่จอยฟังความรู้จากต่างประเทศค่ะไม่ได้แค่มาจากคนไทยเมืองไทยจอยฟังจากต่างประเทศมันคือความพยายามที่จอยอยากรู้อยากฟังอยากเนี้ยรู้ไว้เลยว่าความรู้หลายๆอย่างมาจากตรงนั้นด้วยนะคะที่จอยสอนทีเนี้ยมันมี3อย่างนี้ในร่องรอยที่จอยแกะแล้วมันทำให้เกิดบูตแคมป์ไงทำให้จอยมาเป็นครูวันนี้ไปบูตแคมป์คืออะไรไปเที่ยวแล้วไปเที่ยวแบบมีครอบครัวแล้วคือจอยอยากแบบไปเที่ยวแล้วพาครอบครัวไปแล้วได้เงินได้ทำงานเห็นปะนี่คือร่องรอยค่ะที่มันพาจอยมาแล้วจอยจะย้อนกลับไปอีกตอนเด็กๆตั้งแต่เด็กประถมเลยนะตั้งแต่ประถมเลยนะคุณรู้เปล่าว่าจอยเป็นคนที่ชอบทำกิจกรรมเยอะมากจอยเป็นคนที่ชอบทำกิจกรรมมากคือทุกอย่างจอยทำหมดเลยโรงเรียนมีอะไรกิจกรรมนะคือแบบนี่เสนอหน้าทุกอย่างค่ะไม่สวยนะเป็นเด็กตัวดำๆผอมๆตัวดำๆผอมๆเลยจริงๆขี้เหร่อะขี้เหร่มากโคตรขี้เหร่แต่อยากรำอยากทำอยากนู่นอยากนี่นั้นแต่เรียนเก่งไงเรียนเก่งนะคะเป็นคนเรียนเก่งทั้งบ้านเรียนเก่งหมดแต่เป็นคนที่แบบอยากจะนำสวดมนต์อยากจะชักธงชาติอยากจะแบบอยากจะรำเวียนเทียนอยากจะถือพานอยากจะแข่งทุกอย่างนี่คือจอยทุกอย่างเลยค่ะสิ่งนี้คืออะไรคือเราเป็นคนที่อยากเป็นดาราค่ะจริงอยากเป็นดาราด้วยนะอยากเป็นดารานี่ไงอยากอยู่นะกล้องอยากอยู่นะก้องค่ะอยากมีคนดูอยากมี FC อยากมีคนชอบเนี่ยมันก็พาเรามาเห็นไหมมันพาเรามาแล้วอ่ะย้อนไปอีกแบบไม่ไกลมากคือเป็นคนที่เก่งโซเชียลมากเก่งออนไลน์เก่งคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ไม่ได้เรียนคอมพิวเตอร์มานะคะจบเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศแล้วก็จบ MBA Marketing นะคะแต่ว่าเป็นคนที่สนิทกับคอมพิวเตอร์อ่ะคือเป็นคนที่ชอบเทคโนโลยีเป็นคนที่ชอบลองคือจากที่เราเป็นคนที่ชอบทำกิจกรรมเยอะมากเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นคนที่ไม่กลัวอะไรเลยจริงๆเป็นคนที่ไม่กลัวอะไรเลยไม่กลัวอะไรเลยค่ะยกเว้นตุ๊กแกอะไรที่คนอื่นทำไม่ได้ฉันจะทำอะไรที่ไม่เคยทำฉันจะลองอะไรที่ไม่เคยกินฉันจะชิมเป็นงี้เลยอะไรที่ไม่เคยกินฉันจะชิมอะไรที่คนอื่นกลัวฉันจะลองดูถ้ามันไม่ได้หนักหนาสาหัสเกินไปคือเคยตอนโตๆมาเนี่ยมีลูกแล้วนะเคยไปเขาเรียกอะไรพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เนาะมันก็จะมีไอ้ที่เหวี่ยงๆและแรงโน้มถ่วงอะที่ให้แบบลองเข้าขึ้นไปดูว่าเวลาที่ไปอยู่ในอวกาศแล้วมันไม่มีแรงโน้มถ่วงเป็นแบบไหนเอาสิดิฉันก็เข้าไปนะคะลงมานะคะแทบตายนะคะเวียนหัวมากด้วยความที่อายุก็เยอะแล้วนะคะไม่ห่วงสังขารตัวเองแต่แบบเป็นคนที่ชอบลองมากๆลองหมดทุกอย่างเลยค่ะไม่มีอะไรที่กลัวค่ะขนาดว่าขึ้นเวทีกลัวแต่ก็ขึ้นเวทีแล้วสั่นแต่ก็ขึ้นจริงๆนะถ้าใครตามอยู่จะพูดหลายครั้งว่าจะเป็นคนที่กลัวเวทีจะเป็นคนที่ขึ้นเวทีแล้วจะสั่นมากสั่นมากๆตลอดแต่ขึ้นค่ะขึ้นตลอดและสั่นตลอดแล้วก็ขึ้นจริงเป็นแบบนี้เลยนะคะดูแบบบ้าๆนะดูบ้าบอมากเพราะฉะนั้นมันเลยทำให้จอยกลายเป็นคนที่ทำได้หมดเลยค่ะอะไรที่ไม่ทำเนี่ยไม่ใช่ปัญหาของจอยเลยอะไรที่ทำไม่ได้ไม่ใช่ปัญหาของจอยเลยเดี๋ยวจอยทำได้เวลามีแอปพลิเคชันใหม่ๆโปรแกรมใหม่ๆถ้าจอยจะทำนะแป๊บเดียวจอยก็ทำได้เออ
ราะฉะนั้นเลยเป็นคนที่พอเรียนจบปริญญาตรีเนี่ยมาเปิดร้านคอมก็เลยเก่งคอมพิวเตอร์เลยนะคะเก่งคอมพิวเตอร์ด้วยจะลงโปรแกรมจะทำอะไรทำได้นะคะทำได้พิมพ์ดีดเร็วมากเป็นคนที่พิมพ์ดีดเร็วมากนะคะภาษาไทย80คำต่อนาทีนะคะเออพิมพ์ภาษาไทยได้80คำต่อนาทีนะคะพิมพ์เร็วมากจริงเคยรับจ้างแบบเนี่ยคือพิมพ์เป็นมาตั้งแต่ตอนเรียนแล้วแหละพิมพ์เก่งมาตั้งแต่ตอนเรียนแล้วฝึกค่ะดูเพื่อนเห็นเพื่อนพี่พิมพ์ดีดเร็วอยากพิมพ์ดีดเร็วเหมือนเขาก็ไปฝึกอ่ะจนพิมพ์เร็วมากนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับจอยอ่ะสิ่งเหล่านี้มันนำจอยมาสู่ตรงนี้จริงๆว่าพอเราเริ่มเก่งออนไลน์จะมีอีเมลตั้งแต่20กว่าปีที่แล้วนะคะอีเมลจอยเนี่ยเป็นนามสกุลจอยแบบเป๊ะๆเลยแบบไม่ต้องจุดต้องแอดต้องอะไรเลยนามสกุลจอยเลยจนเคยมีคนอ่ะเขาอีเมลมาถามจอยว่าทำไมจอยถึงไปใช้นามสกุลเขาเป็นอีเมลคือบางทีมันมีคนนามสกุลซ้ำกันใช่ป่ะทำไมคุณถึงมาใช้นามสกุลฉันเป็นชื่ออีเมลก็นี่มันนามสกุลฉันนะเว้ยฉันตั้งก่อนไม่รู้แหละก็ตั้งก่อนอ่ะคือตั้งก่อนอ่ะคือ20กว่าปีที่แล้วอ่ะลองนึกดิมันยังไม่ค่อยมีคนมีอีเมลหรอกจะตั้งตั้งแต่ตอนนั้นอ่ะจะสามารถที่จะเอานามสกุลตัวเองมาตั้งเป็นอีเมลได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วจอยก็อยู่ในออนไลน์ขายออนไลน์คุณรู้ป่ะจอยนำเข้าสินค้าจากจีนมาขายอ่ะโดยที่ไม่ได้มีใครสอนจอยเลยไม่ได้มีใครสอนเหมือนสมัยนี้นะคะจะขายของนำเข้าจากจีนมาตั้งแต่10ปีที่แล้วอ่ะมันไม่ได้มีคนมานั่งสอนแบบนี้แต่จอยก็สามารถหาวิธีทางของตัวเองอ่ะเพื่อที่จะนำเข้าของมาขายได้อ่ะเปิดเพจครั้งแรก Facebook อ่ะก็ไม่ได้มีใครสอนค่ะทำเองงมเองลองเองยิงแอดครั้งแรกยิงเองไม่มีใครมาสอนคืออะไรอ่ะไม่กลัวค่ะมันคือความที่จอยไม่ได้กลัวเลยหรือแม้แต่ออกกล้องครั้งแรกถามว่ากลัวไหมกลัวแต่ทำไหมทำเออพอเป็นคนแบบนี้ไงเพราะมันเป็นคนแบบนี้ไงใช่ป่ะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลค่ะพอจะรู้ว่าเฮ้ยจริงๆสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราเป็นคือสิ่งนี้นี่แหละเว้ยเฮ้ยเราต้องสอนเรื่องออนไลน์นี่แหละเราต้องสอนให้คนแบบมีความรู้ที่จะสร้างเงินในออนไลน์นี่แหละอันนี้แหละคือเวของเราเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องเรียกตัวเองว่าเป็นอะไรไม่จำเป็นต้องบอกว่าฉันสายไหนสายไหนสายไหนไม่สายไหนก็สายนี้แหละสายของครูจอยค่ะไม่ได้อยู่ในเวไหนเลยอยู่ในเวของตัวเองค่ะโอเคป่ะบางครั้งเมื่อก่อนจะเคยถามโค้ชตัวเองหรอว่าโอ้พี่อะเวไหนวะพี่อะเป็นใครตกลงพี่อยู่หน้าน้ำไหนหรืออะไรสุดท้ายอะสรุปกับตัวเองได้แล้วว่าไม่ต้องอยู่ไหนหรอกอยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงที่อยากอยู่เนี่ยแหละอยู่ตรงที่ทำได้อยู่ตรงที่เป็นเนี่ยแหละแล้วมาถึงวันเนี้ยสิ่งที่เราทำมาตลอดค่ะมันมีอย่างนึงที่ยืนยันกับจอยได้อีกก็คือสิ่งที่จอยแบบมีความสุขที่จะทำนะอันนี้เกิดจากการลงมือทำแล้วรู้ก็คือว่าเวลาจะสอนคนเป็นครูสอนเป็นเดอะลีดเดอร์อะไรพวกเนี้ยค่ะดีอ่ะรู้สึกดีมากนะคะรู้สึกแบบนี่อ่ะเราต้องทำสิ่งเนี้ยเราต้องสร้างครูผู้นำแบบเนี้ยเราต้องสร้างครูที่มีคุณภาพแบบเนี้ยเราต้องไม่ทำให้วงการครูคืออย่าปล่อยให้วงการครูออนไลน์เสื่อมเสียไปมากกว่านี้ต้องผลิตคนที่เป็นครูจริงๆออกมาให้มันเยอะๆเพื่อที่คนมากมายที่เขากำลังเข้ามาในออนไลน์น่ะเขาจะได้ไม่ต้องโดนหลอกเขาจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินฟรีๆเนอะอ่ะโอเคเป็นชั่วโมงแล้วเว้ยว่าจะคุยแป๊บเดียวอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้อย่างที่จอยบอกว่าถ้าอยากรู้จักตัวเองให้เวลาฟังเสียงตัวเองเยอะๆฟังเสียงหัวใจตัวเองเยอะๆเนี่ยสมองหัวใจฟังไปโดยที่ไม่เอาเสียงข้างนอกมาตัดสินเลยโดยที่ไม่ต้องเอาความคิดใครมาเป็นปัจจัยเลยเอาตัวเอง 100% คุยกับตัวเองซะนะคะแล้วคุณจะเจอค่ะสิ่งที่เป็นตัวคุณให้เวลานิดนึงมันอาจจะยากจริงๆตอนแรกๆก็ยากเหมือนกันกว่าจะนึกออกอะไรแต่ไปย้อนกว่าจะไปถึงมัธยมประถมแต่มันนึกได้จริงนะมันนึกได้จริงลองดูนะคะสนุกดีสนุกดีนะคะสนุกดีนะอ่ะโอเคนะคะวันนี้ก็ฝากเอาไว้เท่านี้เออลืมบอกเดือนหน้านะคะจะมีเว็บมินาฟรีเยอะมากนะคะ6วันนะคะมีเว็บมินาฟรีทั้งสิ้น6วันนะคะคลาสฟรีเนี่ย6
6ครั้งด้วยกันนะคะใครอยากเรียนคลาสแฝดฟรีๆดีๆนะคะก็ทักไลน์มาแล้วบอกว่าสมัครคลาสฟรีนะคะแล้วก็ในกลุ่มนั้นน่ะจอยจะแจ้งวันเรียนตารางเรียนของเดือนหน้าเอาไว้แล้วเรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะใครมีปัญหาอยากถามวันที่24สิงหาจอยจะเปิดให้ถามนะคะแบบตอบอะตอบคำถามเปิดให้ตอบคำถาม Q&A นะคะจอยจะไม่สอนหรอกแต่ว่าให้คุณถามแล้วคนที่จะมีสิทธิ์ถามคือคนลงชื่อเท่านั้น10คน10คนที่ลงชื่อเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ถามคนละ1คำถามจริงๆถามว่ามีประโยชน์ไหมมีประโยชน์มากนะคะการเรียนรู้จากเรื่องราวหรือปัญหาของคนอื่นมีประโยชน์ที่สุดแล้วจะบอกเลยเพราะฉะนั้นใครมีปัญหาอะไรบางอย่างที่ติดอยู่เรื่อง mindset หรือว่าเรื่องการตลาดออนไลน์นะคะสามารถมาลงชื่อถามได้ลงชื่อเอาไว้จะถามจะตอบแค่10คนเท่านั้นนะคะแต่คนอื่นๆน่ะเข้ามาฟังคำถามของคนอื่นแล้วก็มันฟังคำตอบเพราะว่าการที่วันนี้หลายๆคนจริงๆนะบางคนคุณก็จะปัญหาไม่ค่อยต่างกันหรอกเรามาฟังของเพื่อนเราก็จะได้ไอเดียนะคะที่แตกต่างหรือว่าได้ไอเดียใหม่ๆออกไปเนาะอ่ะดูดิคลาสฟรีมีแบบนี้ด้วยนะคะคลาสฟรีมีแบบนี้ด้วยนะคะคิดดูเองอ่ะใครจะเรียนทักไลน์มาหรือใครอยากจะเข้าคลาสต่างๆนะคะที่จอยมีตอนนี้ออนไลน์มาสเตอรี่ The Leader หรือจะมาบูตแคมป์ One Day Camp ที่สัมพรานนะคะก็ทักไลน์มาเช่นกันใครอยากจะปรึกษาก่อนว่าฉันควรเรียนอะไรอันไหนดีนะคะก็ทักไลน์มาได้แหละแล้วบอกว่าขอปรึกษาค่ะจอยให้เวลาปรึกษา15นาทีในการเคลียร์ให้ว่าคุณควรจะไปเรียนตรงไหนยังไงหรือว่าถ้ามีปัญหาเรื่องการชำระเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็หาทางออกร่วมกันได้นะคะอ่ะโอเคนะคะวันนี้ก็ฝากเอาไว้เท่านี้ขอบคุณทุกคนนะคะที่สละเวลามาอยู่ด้วยกันขอบคุณถ้าใครเข้าๆออกๆหรือแอบฟังอยู่นะคะว่าหลังไม่ต้องแอบหรอกไม่ต้องแอบอะค่ะฟังไปเถอะเนาะเ พราะอะไรรู้ป่ะคุณกดเข้ามาฟังอาจจะไม่เห็นหรอกว่าใครฟังอยู่จะไลฟ์สดในคอมในคอมมันไม่ขึ้นหน้าค่ะจอยไม่เห็นไม่ต้องกลัวเห็นไม่เห็นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่จอยเห็นจอยไลฟ์ OBS แบบเนี้ยจอยไม่เห็นค่ะว่าคุณเป็นใครจนกว่าคุณจะพิมพ์จอยถึงจะเห็นโอเคนะกดหัวใจก็ไม่เห็นค่ะไม่เห็นอะไรเลยนะคะเห็นแค่คอมเมนต์เท่านั้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเห็นไม่ต้องแอบดูเข้ามาดูเถอะดูดีๆโอเคนะอ่ะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ